คุณยังอยู่กับบันเทิงปากม้านะคะในช่วงนี้จะเป็นเรื่องราวของสุขภาพซึ่งน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวใช่แล้วครับคุณผู้ชมสังเกตไหมคะว่าในชีวิตของคนเราณปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะโรคภัยที่เรียกว่า,เ,าเห็นชัดเจนแล้วก็ใกล้ตัวมากๆเลยนะคะคแล้วก็ทุกคนเนี่ยพอเป็นแล้วก็มาัากจะชีวิตไม่รอดอนั่นก็คือโรคมะเร็ง ใอ่ไหม <นะ S 2> โรคมะเร็ง<ค>นเนี่ยทางกระทรวงสาธรารณสุขเนี่ยนะเขได้สำรวจมาเรียบร้อยแล้วนะครว่ามีอัตราผู้ป่วยเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกๆปีเลยนะคะแล้วก็ต้องขอบอกว่าเป็นโรคที่เป็นกันอันดับหนึ่งเลยมากกว่โรคอื่นๆน่าก,กลัวไหมัแล้วลสังเกตไหมคุณสังเกตไหมว่าโรคเนี้มันวงแคบเข้าขึ้นทุกวันมันเข้ามาเรื่อยๆคนใกล้ตัวเราไนงะ คุณเข้าใจไหมเนี่ยอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเรายังบอกว่าอุ้ยใยสมสีเออใยนู่นอะไรซึ่งเราไม่รู้จักครับพอตอนนี้เข้ามาแล้วเริ่มจะเป็นแบบว่าญาติเพื่อนเรานน่นนี่นะพอต่อมาแล้วเฮ้ยญาติเราพอต่อมาแล้วเฮ้ยจะเราหรือเปล่าวะเออพอเราไหนเราจนกระทั่งถึงเราวงมันก็แคบลงแคบช่ฮะแสากว่ามหนน่ากลัวฮะ แต่ว่าครับพี่มาแต่ว่าง้แต่ล่าสุดครับผมคนป่วยที่เป็นโรคมะเร็งหรือว่าญาติหรือว่าคนรู้จักเนี่ยนะครับเขาเรียกว่ามีความหวังขึ้นมาครับเนื่องจากว่าตอนนี้ครับที่ประเทศจีนเขามีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ในการรักษามะเร็งแบบใหม่ครับโดยวิธีการยังไงทราบไหมครับพี่มายังไงเขาใช้ความเย็นในการรักษาครับคนที่คิดค้นเนี่ยนะครับนะฮะเขาเป็นศาสตราจารย์นายแพทย์สวีเคริงนะครับเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาล ของฟูด้าที่กวางโจวอ๋อคุณคนนี้นะนะใช่แล้วครับผมนะแล้วเขาบอกว่าหลักการการทำงานของมันเนี่ยนะครับที่ใช้ความเย็นในการรักษาโรคมะเร็งก็คือเขาก็เบสิกเลยครับพื้นฐานก็คืออัลตราซาวหาก้อนมะเร็งในร่างกายก่อนครับเมื่อพบแล้วเนี่ยนะครับหลังจากนั้นก็ใช้เข็มเนี่ยนะครับเข็มขนาดเล็กๆนะครับแต่ว่าความยาวประมาณฟุตหนึ่งนะครับแทงเข้าไปตรงบริเวณที่เราอ่าอัลตราซาวเจอเซลล์มะเร็งนะครับแล้วพอแทงเข้าไปแล้วก็ปล่อยก๊าซอาร์กอน นะครับนะฮะเราใช้กา๊าซใช้เป็นกา๊าซอาร์กอนจริงๆกา๊าซอาร์กอนนี่มันไม่มีผิดครับสามารถใช้ได้ะะนะครับแล้วก็ยาตัวนี้นะครับก็จะทําปฏิกิริยานะครับต่อเหมือนแบบพอทิ้มเข้าไปแล้วนะครับเหมือนปล่อยกา๊าซอาร์กอนเข้าไปให้เหมือนเป็นลูกบอลคุมเซลล์ตรงนั้นนะครับคุมเซลล์ของเซลล์มะเร็งนะครับทั้งหมดแล้วก็ให้ไปยับยั้งใช่ครับไม่ถึงกับยับยั้งครับคือเหมือนครอบคุมตรงเรียนของเซลล์มะเร็งเอาไว้ก่อนใช่ฮะแล้วก็ปล่อยความเย็นเข้าไปใช้ความเย็นลบ ร้อยองศาเซลเซียสเย็นมากเย็นมากครับผมและตรงบริเวณนั้นนะและเสร็จแล้วครับเขาจะฉีดยาปฏิชีวนะเข้าไปครับนะฮะให้ไปทำไอเขาเรียกว่าเข้าไปทําความร้อนนะครับให้ตรงนั้นเนี่ยมันระเบิดแล้วก็แตกเขาเรียกว่าระเบิดเซลเล์มะเร็งให้มันแตกสลายแต่ว่าไม่ได้ทำครั้งเดียวไงครับ ก็คือสมมติว่าทําไปครั้งแรกนะครับนะแล้วก็ทิ้งช่วงเอาไว้แล้วก็เหมือนเดิมครับทิ้มเข้าไปตรงเรนเซลเหมือนเดิมแล้วก็ปล่อยกาดอาร์กอนเข้าไปนะครับแล้วก็ทำเหมือนเดิมฮะใช้ความเย็นนะฮะลบหนึ่งร้อยองศาแล้วก็ฉีดยาเข้าไปให้มันเกิดความร้อนแล้วก็สลายนะฮะระเบิดเซลล์มะเร็งตรงนั้นก็มาสามสี่ครั้งนะฮะก็เขาบอกว่าก็จะมีโอกาสหายขาดนะครับแต่เขาบอกว่าวิธีการรักษาแบบนี้เนี่ยนะครับนะก็คือใช้สําหรับมะเร็งเฉพาะส่วนแล้วก็มะเร็งที่ระยะในการเติบโตคือเรียกได้ว่าช่วงแรก ช่วงช่วงที่หนึ่งเนาะช่วงที่แบบว่ารู้ว่าเป็นใช่ไหมใช่แต่ถ้าเลยจากตรงนี้ไปแล้วคงจะยากเพราะมันเริ่มกระจายไปเรื่อยๆดังนั้นล่าสุดเนี่ยนะฮะทางโรงพยาบาลฟูด้าที่กวางโจเนี่ยเขาก็เลยเปิดโอกาสให้กับผู้ป่วยในประเทศที่มีทุนทรัพย์น้อยนะคะสามารถที่จะสมัครเข้าไปรักษามะเร็งด้วยความเย็นแบบนี้ได้ฟรีค่ะซึ่งเหตุผลที่รักษาฟรีก็เพราะว่า ไทยกับจีนเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันมาโดยตลอดนะคะเฉพาะเพื่อนเพราะฉะนั้นนะ,ะเพื่อที่จะต้องการช่วยเพื่อนกันเนี่ยนะคะสิ่งสำคัญมากไปกว่านั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าเขารักนะฮะในหลวงของเราครับเพราะว่าในหลวงมีความเมตตาต่อประชาชนเขาเลยอยากที่จะส่งสิ่งดีๆให้กลับคนไทยนะคะ ใครที่ป่วยหรือว่ามีญาติก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้นะฮะในรายละเอียดนะฮะที่ w w w f o o d a c เ n c e r อ h a i l a n d c o m ไปเดี๋ยวเราจะขึ้นบนบนจอโทรทัศน์ให้กับคุณผู้ชมได้ได,ได้ได้เห็นกันนะคะนี่นะคะรั a บ w w w f o o d a c a n c e t h a i l a n d c o m เข้าไปดูเลยและใครที่เป็นก็ มันเป็นอีกหนึ่งหนทางนะสำหรับคนที่ยิ่งยิ่งเพิ่งรู้ยิ่งดีใช่ครับนะรีบจัดการไปนี่ฮะนี่ที่ผมบอกที่าเอาเข็มทิ้มเข้าไปใช่เนาะรีบรีบไปติดต่อดูนะคะแต่ว่าถ้าระยะ3 4มสี่นี่คงไม่ไหวแล้วเนาะครับผมก็ต้องรักษาตามอาการนั้นไปอันนี้ก็อกแรกแรกนะครับจริงๆเนี่ยมะเร็งเนี่ยมันก็หนีกันไม่พ้นเลยนะมันดูอยู่จากอะไรยังก็เคยพูดคุยกับหมอหรือว่าผู้รู้เยอะแยะมากมาย มันก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมแล้วก็วิถีชีวิตในการใช้ชีวิตแต่เขาบอกว่ามันเนี่ยสังเกตดูง่ายคนที่เป็นใยเป็นอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วเขาจะเดาได้ใช่ไหมครับว่าอาจจะไม่รู้สิอันนี้ไม่รู้อันนี้มาทศยศาสตร์ใส่ไม่ไม่ไม่ฮะเหมือนแบบเป็นใยเป็นอะไรเงี้ยจุดดำคเขาบอกว่าเหมือนเป็นก้อนเนื้ออะไรพวกนี้ครับอ๋อมันจะเป็นไม่ตอนนี้มันอยู่ข้างในจะเห็นได้ไงนะไม่รู้มอนกันไหนเขาว่าดกันนะครับแต่สุดท้ายก็ต้องตรวจแหละ นนะะครับต้องดูแลดูแลตัวเองดูแลตัวเองให้ดีนะเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยทีเดียวเนี่ยหลายๆคนก็ดูแลตัวเองอย่างเงี้ยดีออกกําลังกายตั้งแต่เช้านะแต่ได้ความสุขภาพนอนไวอืมอันนี้สำคัญมากช่วงนี้เนี่ยผมนอนไวแล้วก็ตื่นเช้ารู้สึกว่าร่างกายเฟชมากใช่ไหมใช่ไหมนะฮะแรกๆก็ลำบากหน่อยแต่ว่าตอนนี้เริ่มรู้สึกโอเคไม่แจนแล้วเหรอไม่ไปแจนนะไม่แล้วฮะสุขสาวสุขสาวพักแล้วครับผมบอกแล้วว่าได้แค่สุขสาวอ่าแต่ว่าไม่กินของจุกจิกของขบเคี้ยว อันนี้ก็ดีนะนอกจากไม่อ้วนแล้วด้วยแล้วก็ยังไม่แล้ด้วอความตรงความดันก็จะไม่เป็นก็ไมจะเค็มมากไปสระดที่ดีผ่านไปแล้วครับช่วงหน้าพี่มาว่ามาเป็นเรื่องใกล้ตัวของพวกเราเนี่ยนะครับคนในวงการครับน้องแพทริกนะครับไม่ใช่เรื่องใกล้ตัวหรอกจะบ้าเหรอเป็นเรื่องสาระสาระไปเรื่อยเลยอยากจะรู้เรื่องอะไรเป็นอะไรองทกิ๊กดาราเอาน่เดี๋ยวเรารู้นะฮะช่วงหน้านะฮะเรื่องราวของน้องแพทริกจะเป็นยังไงกลับมาเจอกันช่วงหน้าครับผม